ี้ยซาร่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยซาร่าไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องกับพวกนี้เลยเราก็เห็นตามข่าวตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ซาร่าเห็นในข่าวก็ทำให้ซาร่ารู้สึกว่าแบบเห็นใจผู้เสียหายทุกคนเนี้ยค่ะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้อะไรเนี้ยค่ะค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะได้มาเป็นแบบว่าเราเริ่มจากการเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะแล้วก็เดินแบบแล้ววันนี้ก็ได้มาเป็นศิลปินเป็นนักร้องเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเดบิวต์อยู่เนี่ยค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามรอชมผลงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสามารถแล้วก็ให้เกียรติเราค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆแต่ละคนมีความสามารถมากมายแล้วเหมือนเราได้แบบเข้ามาอยู่ในค่ายนี้ด้วยก็รู้สึกว่าแบบว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทางข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์เห็นความสามารถเราตรงนี้แล้วก็ให้โอกาสเราด้วยนะคะตอนนี้กำลังเดบิวต์อยู่กำลังเคาะอยู่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็ขออุบไว้ก่อนละกันแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูอีกสักพักนึงเลยค่ะเป็นนักร้องอุ๊บผู้จัดการห้ามบอกให้อุ๊บไปเลยอ๋อเหรอแล้วทำไมเราชอบเป็นศิลปินอยู่แล้วเราเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็เหมือนวันนี้ก็เหมือนได้ทำตามฝันก็โชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็เห็นโอกาสนี้แล้วก็ได้หยิบยื่นโอกาสให้เราเนี่ยค่ะมันยากไหมกับการที่เราจะเป็นศิลปินยากนะคะด้วยแนวเพลงที่เราได้รับโจทย์มาด้วยเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายเรามากๆแต่เราก็แบบว่าเต็มที่เลยนะคะเพราะเราก็ซุ่มเรียนร้องเพลงมาที่ SCA เนี่ยมาประมาณปีกว่าทั้งตัวเราแล้วก็ลูกชายด้วยก็เรียนมาพร้อมๆกันแต่จะเซอร์ไพรส์ไหมเพราะแน่นอนเราจะไม่เคยเห็นของเราอะไรเงี้ยก็น่าจะเซอร์ไพรส์ค่ะก็น่าจะเซอร์ไพรส์เพราะเราก็ซ้อมหนักค่ะซ้อมได้ประมาณแบบปีกว่าๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนได้เห็นแน่ๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูก3คนเลยก็เหนื่อยแต่ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเรามีประสบการณ์ก่อนกับคนแรกมาแล้วเนี่ยพอมาเจอคนที่2มันก็ไม่ได้ยากอะไรและอย่างนึงก็เอมิลี่เขาก็เป็นเด็กที่แบบเลี้ยงง่ายมากๆ alert มีความสุขอยู่ตลอดเวลาปล่อยไว้อยู่ในการ2คนก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบปวดหัวเนี่ยเหมือนแบบว่าคนเป็นพี่ก็ยอมรักน้องส่วนคนเป็นน้องก็แสบๆซ่าๆแกล้งพี่ก็เป็นสายยอมตลอดช่วยเลี้ยงมากๆเลยค่ะเห็นว่าเป็นบ้านคอนเทนต์เลยแต่งตัวกันอยู่ตลอดเวลาบ้านนี้เป็นตั้งแต่เราละพอมีลูกเราก็จับลูกแต่งอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจที่เขาให้ความร่วมมือไม่ใช่เป็นฟีลแบบอะไรอย่าแม่แต่คือเหมือนพอเทศกาลมาปุ๊บอย่างแบ็คเซลเขาจะชอบฮาโลวีนกับคริสต์มาสมากพอใกล้จะถึงเขาจะถามแล้วแบบปีนี้เราจะแต่งเป็นอะไรกันเนี้ยเขาก็จะตื่นเต้นเนี้ยค่ะเรียกว่าเลี้ยงง่ายทั้งคู่เลยเลี้ยงง่ายทั้งคู่ค่ะเราต้องเขายังอยู่ที่ห้องเดิมอยู่ค่ะอยู่เพราะว่าน้องเรียนที่ภูเก็ตอะไรเนี้ยค่ะเราก็บินไปบินมาเวลาน้องปิดเทอมเราก็พามาที่กรุงเทพเพราะว่าน้องมีเรียนร้องเพลงเรียนเต้นที่ SCA ด้วยเนี่ยค่ะพอปิดเทอมช่วงแบบเดือน2เดือนเราก็จะให้น้องมาเรียนอะไรเนี้ยค่ะน้องก็ต้องบินมาใช่ค่ะใช่ค่ะมันเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามันชั่วโมงเดียวเองอะภูเก็ตมันความรู้สึกเราเหมือนอยู่หน้าปากซอย เราบินเป็นบอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเนี้ยค่ะเหมือนแบบพอเข้ามาในกรุงเทพมันอาจจะมีความเขาเรียกอะไรมาเจอเพื่อนแล้วก็มาเรียนด้วยมาทำงานพออยู่ภูเก็ตเราก็เหมือนเราได้พักผ่อนอะไรเนี้ยค่ะจะมีแม็กเซลบนค่ะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างแบบอยู่กับเราแบบก่อนหน้านั้นเขาอยู่กับเราตลอดพอมีช่วงที่เราแบบมาแล้วเขาติดเรียนเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเฟซไทม์โทรหาเราแบบทุกวันอะไรเนี้ยค่ะซาร่าและรูปล่าสุดอะหลายคนสงสัยว่าที่เราลงอะผู้ชายคนนั้นนะใครเราลงเหรอเราไม่ได้เขาเป็นคนลงหรือใครโอเคก็น่าจะเป็นประเด็นโฟเล็กใช่ไหมคะที่เห็นก็ซาร่าขอตอบแบบสั้นๆง่ายๆละกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยซาร่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยซาร่าไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องกับพวกนี้เลยเราก็เห็นตามข่าวตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นก็คือยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราขออนุญาตพูดแต่เรื่องที่เราเขาเรียกว่าอะไรคือพอเราไม่เกี่ยวข้องอ่ะเราเลยไม่อยากจะไปแตะประเด็นอื่นๆให้มันบานปลายอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ซาร่าเห็นในข่าวก็ทำให้ซาร่ารู้สึกว่าแบบเห็นใจผู้เสียหายทุกคนเนี่ยค่ะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้อะไรเนี่ยค่ะขออนุญาตไม่พูดเนาะวันนี้เหมือนมาร่วมแสดงความยินดีก็เอาเป็นว่าเรื่องคดีโฟเล็กอะซาร่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ถามถึงเรื่องโฟเล็กค่ะไม่ถามถึงเรื่องสถานะหัวใจกับหนูกับสถานะหัวใจตอนนี้หนูปกติดีค่ะโกรธไหมก็เขาเรียกว่าอะไรปกติดีเราก็ไปทำเขาเรียกทำหน้าที่แม่แล้วก็ตั้งใจทำงานเราเหมือนเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นเราโฟกัสกับหน้าที่ความเป็นแม่แล้วก็หน้าที่การทำงานของเรายังติดต่อเขาคนนั้นอยู่หรือเปล่าคะลูกไม่ได้ติดต่อค่ะก็คือจบกันแล้วหรือว่ายังไงไม่มีจบไม่มีอะไรก็คือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้อะไร
คือไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายรูปกับใครแล้วเราจะต้องแบบรู้จักสนิทชื่นชมกับทุกคนอะไรประมาณนี้แล้วตกใจไหมว่าพอเรามีรูปมีอะไรเกี่ยวข้องเราโดนโยงเราโดนอะไรขึ้นมาเรียกว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นพอเราเห็นข่าวแล้วเราอ่านแล้วเราก็เหมือนเพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็พยายามไปอ่านอีกรอบนึงแล้วก็กลายเป็นแบบเรื่องโยงมาถึงเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสมากเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีความผิดอะไรกับเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสกับชีวิตประจำวันเราอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้เราก็เหมือนยุ่งมากๆกับแบบงานผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีแบบโปรเจกต์ที่จะต้องแบบว่าทำผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองออกมาด้วยแล้ววันนี้ก็เอามาฝากพี่ๆนักข่าวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาหน่อยนะคะขอช่วยขายของเนี่ยเป็นจุดซ่อนเลนนะคะสำหรับผู้หญิงก็ฝากด้วยแล้วก็ติดตามผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจมาแบบส้มมา2ปีกว่าแล้วนะคะลองหลายๆครั้งกับตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เดี๋ยวเอามาฝากพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะค่ะอันนี้ก็ลงทุนเองเนาะค่ะ